แนะนำซีรีส์พฤติการที่ตาย Manner Update สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับช่วงนี้มีซีรีส์วายเปิดตัวเยอะมากเราต้องอัปเดตกันรัวๆจะได้ไม่ตกข่าวครั้งก่อนที่ผมเคยแนะนำซีรีส์วายจากโปรเจกต์ยักษ์ของ VTV กับ GMMTV ไปแล้วนั้นวันนี้เรามาต่อเรื่องที่2กันเลยนะครับเป็นอีกค่ายที่เข้ามาจับมือกับ VTV เพื่อสร้างปรากฏการณ์ในครั้งนี้นั่นก็คือผู้ผลิตคุณภาพดี TV Thunder ซึ่งนิยายทางช่องหยิบมาทำในรูปแบบของซีรีส์นะครับก็คือเรื่องพฤติการที่ตายนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Manner Update นะครับแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วและนี่ถือเป็นการพลิกโฉมวงการซีรีส์วายอีกครั้งเพราะปกติเรามักเห็นซีรีส์วายแนวรักใสๆวัยมัธยมหรือมหาวิทยาลัยเป็นส่วนมากแต่เรื่องนี้โตขึ้นมาเป็นวัยทำงานแล้วก็เป็นแนวสืบสวนสอบสวนเรื่องแรกของเมืองไทยเลยก็ว่าได้นะครับก่อนอื่นเรามาพูดถึงตัวนิยายกันนิดนึงโดยพฤติการที่ตายเป็นผลงานการเขียนของคุณหมอคนดังนามปากกาว่าแซมมอนเป็นนิยายที่มีเนื้อหาเข้มข้นมากมาในพล็อตเรื่องซ่อนเงื่อนชวนติดตามของตัวพระเอกที่เป็นแพทย์นิติเวชและติวเตอร์ลูกของมาเฟียนะครับต่อมาเรามาทำความรู้จักกับตัวละครที่ดำเนินเรื่อง2ตัวหลักกันก่อนดีกว่านะครับเริ่มกันที่หมอบันหรือนายแพทย์บรรณกิจรับบทโดยตุลภากรนะครับหมอบันเป็นแพทย์นิติเวชประจำโรงพยาบาลหนึ่งในภาคเหนือผู้เชี่ยวชาญด้านชันสูตรศพนะครับเพื่อหาความจริงและสิ่งที่หมอบันต้องทำก็คือฟังในสิ่งที่ศพกำลังพูดคนต่อมาคือครูแทนรับบทโดยแม็กนัทพลติวเตอร์สุดคูลแต่ใครเลยจะรู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเขาเป็นถึงลูกมาเฟียขาใหญ่เพราะแม่ของเขาเนี่ยเป็นแค่เมียน้อยเขาจึงไม่ได้ออกหน้าออกตามากนักและมักโดนพ่อให้ทำในเรื่องเสียงๆพูดง่ายๆก็คือพ่อมักจะให้เป็นเบสของพี่ๆเขานั่นเองแต่แทนก็ต้องทำเพราะแม่ที่ป่วยต้องใช้เงินและต้องได้รับการดูแลอย่างดีความสัมพันธ์ของหมอบันและครูแทนเริ่มขึ้นเมื่อหมอบันเข้าชันสูตรศพหญิงสาวรายหนึ่งที่โดนประเมินว่าแขวนคอตัวเองเสียชีวิตแต่สิ่งที่ศพ บอกกับหมอบันคือเธอถูกฆาตกรรมโดยจัดฉากให้เป็นการฆ่าตัวตายและหมอบันก็เผลอพูดเรื่องที่การตายไม่ปกตินี้ออกไปหลังจากวันนั้นชีวิตของเขาก็ไม่ปกติอีกต่อไปเมื่อเริ่มมีการข่มขู่คุกคามมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ต้องสงสัยมากที่สุดในคดีการตายของหญิงสาวรายนี้ก็คือครูแทนคนที่ใครๆก็บอกว่าเขาคือแฟนหนุ่มของหญิงสาวโชคร้ายรายนั้นแม้แต่หมอบันเองก็ยังสงสัยในตัวเขาเพราะหลักฐานในที่เกิดเหตุและอะไรหลายๆอย่างบ่งชี้แต่สุดแล้วใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรตัวจริงทั้งหมอบันและครูแทนต่างก็ตกเป็นเป้าจากอำนาจที่มองไม่เห็นมีคนบางกลุ่มต้องการให้เรื่องนี้เป็นแค่การตายธรรมดาธรรมดาและหากใครคิดจะเปิดโปงคนคนนั้นจะไม่มีชีวิตที่สงบสุขอีกเลยการสืบสวนเงื่อนงำและการหลบหนีจากการคุกคามจึงเกิดขึ้นพร้อมกันนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะเดินหน้าไปไกลกว่าที่คนรู้จักทั่วไปซะแล้วหมอบันจะทำอย่างไรเมื่อคนที่รักกลับไม่น่าไว้ใจและครูแทนจะทำอย่างไรเพื่อพิสูจน์ว่าเขาบริสุทธิ์และหาทางจับตัวคนผิดให้ได้โดยไม่ต้องเสียคนรักไปมาลุ้นพร้อมๆกันได้นะครับในซีรีส์พฤติการที่ตายโหเนื้อเรื่องคือแหวกแนวซีรีส์วายที่เราเคยดูกันมามากเลยนะครับและผมมองว่านี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ยิ่งมารู้ว่าตัวละครหลักทั้งครูแทนและหมอบันได้คู่จิ้นที่ห่างหายกันไปนานกว่า2ปีอย่างพี่แม็กแล้วก็พี่ตุลกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปอีกเพราะผลงานที่ผ่านมาของทั้ง2หนุ่มนั้นการันตีได้เลยนะครับว่าดีแน่นอนไม่ว่าจะเป็น Bad Romance The Series ตกหลุมหัวใจยายปีศาจ Together With Me และ Together With Me The Next Chapter กระแสก่อนน็อกนั้นคือดีมากจริงๆและดูเรียวๆไม่หวานมากแต่เป็นแบบเท่ๆแมนๆไปเลยพูดแล้วก็คิดถึงเคมีคู่นี้มากยิ่งได้กลับมาเปลี่ยนบทบาทดราม่าแบบนี้บอกได้เลยครับว่าน่าติดตามมากโดยซีรีส์เรื่องพฤติการที่ตายเป็นการร่วมกันระหว่าง VTV และ TV Thunder นะครับซึ่ง Q on Air ของเรื่องนี้ประมาณพฤศจิกายนปี
2020นี้นะครับทาง VTV เท่านั้นซึ่งตอนนี้ได้มีการปล่อยโปสเตอร์ออกมาแล้วและมีการถ่ายโฟโต้ชูตแล้วบางส่วน Mood and Tone คือดูลึกลับซับซ้อนมากทีเดียวและความหล่อของทั้งพี่แม็กพี่ตูนนั้นก็ไม่สางซาอะไรจริงๆส่วนทีเซอร์หรือรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆคงจะทยอยออกมาเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับไว้หากมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมผมจะรีบนำมาอัปเดตกันเรื่อยๆใครคิดถึงคู่จิ้นคู่นี้บ้างครับเม้นมาคุยกันได้เลยและเรื่องสุดท้ายจากโปรเจกต์นี้ของ VTV จะเป็นเรื่องอะไรนั้นผมขอเก็บไว้แล้วก็เอาไว้มาแนะนำกันในคราวหน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามและก็รับชมมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากดูตอนต่างๆนะครับก็เข้าไปที่ yflix.me ได้เลยนะครับขอบคุณครับ